สรรพคุณและประโยชน์ของแครอท25ข้อแครอทเป็นพืชในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียกลางเป็นที่นิยมปลูกและรับประทานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าดินสอไปจนถึงขนาดใหญ่และมีหลากหลายสีเช่นสีเหลืองสีม่วงแต่ที่นิยมรับประทานนั้นจะเป็นแครอทสีส้มและยังจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยแครอทเป็นผักหรือผลไม้ตอบแครอทเป็นผักเพราะแครอทคือส่วนของรากซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพืชนั่นเองแครอทจึงไม่ใช่ผลไม้แครอทอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์เช่นเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและยังมีสารสำคัญคือสารฟอลคารินโอละฟอการินโนนซึ่งช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งเป็นต้นสำหรับประโยชน์ของแครอทนั้นที่เด่นๆก็เห็นจะเป็นการนำมาใช้ประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวทั้งผัดทอดแกงต้มซุปสลัดยำก็มีแครอทเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นและยังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างน้ำแครอทปั่นอีกด้วยยังไม่หมดเท่านี้สรรพคุณของแครอทที่ใช้เป็นยารักษาโรคก็ใช้รักษาได้อย่างหลากหลายเช่นกันสรรพคุณของแครอทช่วยบำรุงสุขภาพผิวให้สดใสเปล่งปลั่งช่วยป้องกันเซลล์ผิวไม่ให้ถูกทำลายได้ง่ายจากมลภาวะแสงแดดต่างๆช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายช่วยบำรุงกระดูกฟันเหงือกเล็บให้แข็งแรงยิ่งขึ้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัยช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคของร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยยับยั้งต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไหลเวียนของเลือดช่วยบำรุงเซลล์ผิวหนังช่วยบำรุงเส้นผมช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลวช่วยบำรุงและรักษาสายตารักษาโรคตาฟางและต้อกระจกช่วยรักษาโรคถุงลมโป่งพองและไทรอยด์เป็นพิษช่วยย่อยอาหารและช่วยแก้และบรรเทาท้องผูกแครอทมีสรรพคุณใช้เป็นยาขับปัสสาวะใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือนช่วยรักษาฝีแผลเน่าต่างๆประโยชน์ของแครอทนิยมนำมาประกอบอาหารทั้งคาวและหวานใช้ทำเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพหรือน้ำแครอทหรือนำมาทำเป็นเค้กแครอทในด้านความงามนำน้ำแครอทผสมมะนาวทาผิวหน้าบำรุงผิวพรรณลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางบางชนิดเช่นสบู่แครอทเป็นต้น